สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดนี่ XC ครับเอาละฮะวันนี้นะครับผมเรามาทำตามที่เพื่อนๆเรียกร้องกันดีกว่า คือทิ้งไว้นานมากๆแล้วว่าจะทำฉากไดโอรามานะฮะก็เป็นการทําในรูปแบบของผมนะอาจจะไม่ได้ว่าเป็นการทําที่ถูกต้องทั้งหมดนะแต่แค่คิดว่ามันก็ทําออกมาวางให้มันดูได้อะเอาง่ายๆให้มันดูได้ก็พอละมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ใช้ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะในการที่ทําฉากไว้วางโมเดลตัวเล็กๆนะฮะตัวงานพวกกระจับปองนะฮะ200 เยน 300 เยนก็วางได้นะฮะผมเคยทําฉากนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะทํามาแล้วประมาณ2ฉากนะฮะก็เพื่อนๆที่เคยเห็นก็สอบถามมากันเยอะครับว่าพี่ครับทํายังไงแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เรียนทางนี้มานะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เลยนะเกี่ยวกับการปั้นหรือการลงสีนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยนะฮะก็ใช้ศิลปะในการเรียนตอนประถมมาแล้วกันระบายสีอะระบายสีอะตอนนั้นก็เอามั่วๆเอานะครับก็ใช้จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันต้องทำยังไงนะฮะแล้วก็เราก็อาจจะไปดูตามช่องอื่นๆบ้างนะเอามาเป็นแนวทางนะฮะลองดูกันก่อนว่าวันนี้ผมจะมานำเสนอแบบไหนเป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าจะทำยากนะฮะเพื่อนๆทำได้ทุกคนครับอุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะครับก็มีเพื่อนหลายคนส่งมาเยอะมากนะอีกบอกว่าพี่ครับทำครับเร็วๆครับพี่ผมอยากดูแล้วครับครับผมใจเย็นครับเพราะว่าการทำศิลปะพวกนี้นะมันต้องใช้แบบว่าอารมณ์ในการทำอ่ะอยากทำแบบว่ามีศิลปะในใจนิดๆแหละมันถึงจะทำแบบว่าทำออกมาได้หน่อยนึงเราไม่ใช่คนที่เก่งไงเราก็ไม่รู้ไงเราต้องบิวอารมณ์นิดนึงแล้วก็เวลามันต้องมีด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าวันนี้ฉากจะเป็นยังไงฮะแต่อย่าคาดหวังนะว่ามันจะสวยมันอาจจะไม่ได้สวยฮะแต่มันพอวางได้ก็ดีกว่าวางไว้พื้นเปล่าๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าไปกันเอาละครับผมนี่ฮะเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆเลยนะสำหรับการทำฉากนี้ก็เพราะว่ามันใช้เวลาในการทำนานพอสมควรครับตอนแรกทำไปรอบหนึ่งแล้วคราวนี้อัดแล้วมันไฟล์มันเสียนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำต่อแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันนั้นนะฮะผมขอพูดออกตัวก่อนเลยนะผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านศิลปะพวกนี้เลยนะครับออกตัวก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโอ้โหมึงเก่งมาจากไหนว่ามาสอนกูเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเรามาทำกันเล่นๆนะเอาไว้สำหรับวางโมเดลถ่ายรูปเล่นๆเฉยๆนะครับทำกันแบบสนุกนะฮะถือว่าเป็นคอนเทนต์สนุก1คอนเทนต์แล้วกันนะครับก็เรามาเริ่มจากการมาวางโครงสร้างก่อนดีกว่าวันนี้ผมจะมาทำฉากที่มันอยู่ในดาวนาแม็กแล้วกันนะจินตนาการก่อนมันจะเป็นพื้นสีฟ้าใช่ไหมมีน้ำไม่ทำนะน้ำสีเขียวยังไม่ทำดีกว่าเราทำเฉพาะพื้นกับภูเขาแล้วกันขั้นตอนแรกเรามาออกแบบโครงสร้างมันก่อนแล้วกันนะฮะทำพื้นที่ก่อนพื้นที่ผมจะใช้โฟมแผ่นหนึ่งนะแผ่นเดียวแผ่นใหญ่เลยนะไม่ต้องตัดอ่ะแล้วก็หาโฟมแผ่นเล็กมาตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงเพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่เหมือนภูเขาแบบต่างระดับอ่ะนะฮะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับก็เอามาวาดกันคร่าวๆเลยคัตเตอร์ตัดตามที่เราวาดเลยนะครับผมจะตัดเฉียงๆนะตัดเฉียงๆก่อนเพื่อให้มันเป็นต่างระดับไปมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับคือไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าจะต้องเป๊ะๆนะเพราะเราไม่ใช่ว่าทำขายนะเราทำของเราเล่นๆนะฮะตัดไปอันนี้เราก็ตัดออกมาทำไปทำไปนี่ตรงนี้ก็เต็มไปครับโฟมแบบนี้จะรกบ้านหน่อยแม่งฟุ้งเลยนี่พื้นที่ต่างระดับเราตัดไปมันจะเป็นพื้นที่ต่างระดับขึ้นมานะฮะนี่ฟุ้งเดี๋ยวได้กวาดบ้านกันยกใหญ่แน่ๆโอเคนี่ฮะเราจะได้มา1ฉากละนะครับไอเศษพวกนี้เก็บไว้นะเป็นก้อนหินเล็กๆได้นะครับเราได้มาแล้วเราก็จะทำการติดกาวลาเท็กก่อนนี่ฮะละเลงเลยครับกาวลาเท็กครับนี่ฮะเอาไปเลยมือไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปิดเดี๋ยวล้างได้ฮะเราก็ทากาวให้ทั่วแผ่นโฟมนะครับผมไม่ได้มาสอนนะเรามาทำคอนเทนต์ให้ดูกันทำสนุกฮะคิดว่าเป็นกิจกรรมยามว่างเราทาทั่วแล้วเราก็ทำการแปะลงไปเลยครับผมเอ้ยเราได้แล้ว1พื้นที่ต่างระดับอันไหนที่เราเล็มได้แต่งได้ก็แต่งไปตามจินตนาการของเราไปเลยนะครับอันนี้ศิลปะใครศิลปะมันนะมันก็ต้องมีขวดหินเล็กขวดหินน้อยนะก็แปะไว้ก่อนออกแบบด้วยตัวเราเองฮะไม่ต้องไปซีเรียสแปะไว้ก่อนอันนี้เล็กๆเละอ่ะแปะไปอันนี้คือขวดหินนะฮะขวดหินเล็กขวดหินน้อยมันต้องมีบ้างนะฮะแล้วก็
ต่อไปฮะเราจะมาทำภูเขาอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ให้มันเป็นแบบต่างระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมไปน้ำมือแป๊บนึงเอาละฮะเราทำฐานต่างระดับตรงนี้ไปแล้วนะต่อไปเราก็จะทำเป็นภูเขาขึ้นมาหน่อยนึงนะให้มันเป็นแบบว่าเป็นลูกๆขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ผมจะใช้โฟมตรงนี้ที่เท่าที่มีนะเอามาประกบกันแต่ผมจะตัดก่อนตัดให้มันเหลือครึ่งนึงก่อนตัดไปอย่างงี้ฮะตัดไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับนี่ฮะดัดแปลงได้หมดพอเส้นเสร็จแล้วผมจะลองมาวัดบางไว้ตรงนี้ดูนะฮะนี่ไว้ตรงนี้นะเราก็จะทำการปากาวนะครับเปิดมือเพิ่งไปล้างมาโอเคครับนี่ฮะจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทำประมาณนี้ก่อนนะคือโฟมแผ่นใหญ่แบนๆอย่างเงี้ยมันไม่มีถ้าสมมติมีใช่ป่ะเราทำเป็นหลายๆชั้นแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นระดับก็ได้แต่ถ้าไม่มีโฟมเราก็ทำเป็นก้อนขึ้นมาอย่างงี้ฮะขั้นตอนนี้นะฮะอยู่ที่เพื่อนๆออกแบบเลยตามจินตนาการของตัวเองไปก่อนเลยนะครับคือออกแบบไปแบบไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะคิดแบบไหนก็ลองทำแบบนั้นไปนะฮะแค่ขั้นตอนคือทำให้มันเป็นภูเขาจินตนาการไปอันนี้คือการขึ้นโครงก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ขึ้นโครงเสร็จเลยดีกว่านะครับไปหยุดกันนะฮะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคือการวางโครงเฉยๆนะผมยังไม่ได้เล็มยังไม่ได้แต่งให้มันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอให้กาวแห้งก่อนแล้วเราจะต้องมานั่งเล็มลบเหลี่ยมมันออกไปนะฮะตรงเนี้ยที่เหลี่ยมให้มันเป็นภูเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นนะมันดูเป็นภูเขาแล้วใช่ไหมรอให้กาวมันแห้งก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทาปูนฮะปูนพลาสเตอร์ครับนี่คือโครงคร่าวๆนะเอาละครับผมหลังจากเราขึ้นโครงเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการทาปูนพลาสเตอร์กันนะเราจะใช้ปูนพลาสเตอร์นะแกะกันเลยแล้วผมก็จะใช้ขวดพลาสติกหั่นมาฮะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียของนะฮะอันดับแรกเราจะทาปูนเราจะผสมปูนให้มันใสๆก่อนนะเพื่อที่จะเคลือบให้มันเป็นชั้นแรกของฐานก่อนนะครับโอเคครับผมนี่ฮะเราผสมน้ำแล้วเราคนให้มันทั่วๆก่อนนะครับมันเป็นชั้นแรกนะต้องค่อยๆทาไปก่อนนะฮะลองดูก่อนนี่อันนี้คือทาให้มันทั่วๆไปก่อนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรารอให้ปูนรอบแรกให้มันแห้งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรอบที่2กันนะครับอันนี้รอบแรกคือทาเพื่อเคลือบให้มันติดกับโฟมก่อนนะแล้วก็รอบที่2เนี่ยเราจะเล่นหนักๆแล้วเราจะเริ่มทำปั้นรูปให้มันเป็นภูเขาแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมยังเห็นเป็นเหลี่ยมอยู่ก็เดี๋ยวรอใช้ปูนพลาสเตอร์ปั้นให้มันเป็นภูเขานะอันนี้ปูนพลาสเตอร์มันแห้งง่ายแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับมาหลังจากทาปูนรอบแรกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาผสมรอบ2กันดีกว่านะคะเนี่ยมันจะเริ่มให้มันเป็นก้อนแล้วเราจะทำให้เป็นภูเขาแล้วครับค่อยๆทยอยผสมนะผสมให้มันข้นขึ้นหน่อยนึงนะฮะให้มันเริ่มเป็นก้อนให้มันเริ่มเหนียวนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ทำการปั้นรูปเริ่มเป็นก้อนเริ่มเป็นภูเขาขึ้นนะฮะพวกให้มันไหลตามภูเขาอย่างเงี้ยนี่นะฮะมันจะทำให้การปิดเริ่มเป็นภูเขาแล้วเพราะว่าปูนพลาสเตอร์นะฮะมันก็จะทำให้เป็นลายเหมือนก้อนหินจริงๆนะฮะพอสมให้มันเข้มๆแล้วก็ทารอบ2หน่อยทาให้มันเข้มหน่อยนะครับผมแล้วก็รีบทำหน่อยนึงเพราะว่ามันแห้งเร็วมากพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นก้อนนะครับมันจะเป็นเหมือนก้อนหินนะฮะคือภูเขาอ่ะมันจะไม่เรียบอ่ะคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่ามันจะใส่ไปเทไปแล้วมันจะไม่สวยนะเราโปะไปเลยโอเคเป็นไงล่ะเริ่มละนี่ฮะเหมือนการปั้นภูเขาไหมคือมันแห้งไวจริงๆนะคือแป๊บเดียวมันแห้งแล้วเนี่ยทุกอย่างแก้ไขได้นะครับนี่ฮะเราผสมกันให้มันเป็นน้ำใช่ป่ะแล้วเราก็พยายามรีบทำมันหน่อยเพราะว่ามันจะแห้งไวนะฮะนี่ใช้เป็นน้ำเทก็ได้เทให้มันไหลๆให้มันเป็นพยายามให้มันเคลือบอะฮะ
ือบางคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยทำยังไงนะกลัวมันจะเปิดดูมันจะเลอะหรือมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมการทำภูเขานะฮะต้องนี่ครับเทเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วกรูนบัสเตอร์มันจะแห้งไวมากมากนะครับเราเทเป็นอย่างนี้เลยทำให้มันเหนียวหน่อยนึงนะรอบสองนะรอบแรกเราทาเพื่อให้มันเกาะนี่คือขั้นตอนการทำภูเขานะครับทำเอาละฮะเพื่อนๆครับพอเราทาปูนเสร็จนะประมาณ2ชั้น3ชั้นแล้วนะก็รอให้มันแห้งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงก็คือเราจะทาบางๆอีกทีนึงให้มันเป็นพื้นเรียบๆหน่อยนึงนะฮะแล้วส่วนภูเขาอ่ะเราได้แล้วเราได้เป็นภูเขาแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนก้อนหินเหมือนภูเขาอ่ะขุขะขุขะแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงหลังจากทาสีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาละครับผมถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก่อนที่ฉากไดโอรามาของเราจะสำเร็จมากผลนะ อันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ1วันเลยนะยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะมันยังมีชื้นๆเปียกอยู่นิดนึงแต่มันก็เราจะมาลงสีกันนะก่อนที่เราจะไปลงสีกันนะเพื่อนๆที่ทำตามนะฮะก็ลองเปิด Google ก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องการผสมสีหรืออะไรนะฮะก็ลองเปิด Google ฮะพิมพ์ว่าผสมสีสีผสมอะไรผสมสีพิมพ์ว่าการผสมสีจากแม่สีนะฮะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือแม่สีแม่สีของการผสมสีนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนี่คือแม่สีหลักๆนะฮะที่สามารถผสมกันแล้วให้เป็นสีอื่นได้อีกนะครับผมก็คือเราไม่ได้ไปซื้อสีที่มันสำเร็จรูปสมมุติเราอยากได้พื้นสีฟ้าเราก็เอาสีน้ำเงินผสมกับสีขาวหน่อยนะมันจะได้ออกเป็นสีฟ้าๆอ่อนๆนะฮะมีทุนนะครับเยอะก็ไปซื้อสีที่มันสำเร็จรูปก็ได้นะครับไปซื้อมาเลยว่าเราอยากได้สีน้ำตาลก็ไปซื้อที่เป็นหลอดสีน้ำตาลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นหลอดอะคริลิกอย่างเงี้ยสีฟ้าอย่างเงี้ยหลอดเนี้ยมันก็จะมีหลายๆสีนะฮะให้เพื่อนๆนะครับได้ไปซื้อมาเป็นสำเร็จรูปเลยนะครับเรามาเริ่มกันขั้นตอนทาสีดีกว่าพื้นของดาวนาแม็กก่อนนะดาวนาแม็กพื้นมันจะเป็นออกสีฟ้าใช้สีสำเร็จรูปไปก่อนละกันไอ้ตรงหินตรงเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยผมจะใช้สีสำเร็จรูปนะฮะเป็นสีฟ้าๆนะครับลองดูครับฉากจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่การลงสีแล้วครับตอนนี้ มันจะเละก็ตอนนี้แหละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เห็นไหมฉากดานาแม็กพื้นมันเป็นสีฟ้าๆนี่เริ่มสวยแล้วมานี่ขนาดผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านศิลปะนะพอมันเป็นสีสันปุ๊บเราเริ่มเห็นเป็นภาพนะเห็นเป็นภาพว่าฉากดาวนาแม็กเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะผสมสีที่ทำภูเขาอ่ะสีมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะก็จะต้องใช้แม่สีสีแดงกับสีเหลืองนะครับผสมกันให้เป็นสีส้มก่อนแล้วค่อยเอาสีน้ำเงินใส่มันจะเป็นสีออกน้ำตาลนะครับนี่ครับผมเราเริ่มได้สีน้ำตาลแล้วนะผสมไปผสมมานะครับก็เอาสีขาวมาทำให้มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับว่าตอนแรกผสมออกมาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะก็เราจะใช้น้ำตาลอ่อนนะครับนี่ฮะอ่อนๆออกครีมๆหน่อยๆนะครับเนี่ยเรามาลงภูเขากันให้เสร็จดีกว่าฮะเราจะได้จบงานกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเคสบางๆก่อนบางๆก่อนลองเคสก่อนเอาละครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับงานฉากไดโอรามาของดอนนี่เอ็กซีนะฮะใช้เวลาในการทำประมาณ4วันเต็มๆเลยนะครับผมก็อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ
งานที่เพื่อนๆอยากดูกันนะในงบประมาณไม่เกิน300บาทครับใช้โฟมประมาณ 14-15 บาทประมาณ2แผ่นก็30สีอะคริลิกนะฮะ240 3สีครับเป็นแม่สี3สีนะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็อยู่ที่ฝีมือของเราเองนะครับก็ออกแบบกันไปเรื่อยๆฮะลองทำไปบ่อยๆครับมันจะชินมือเองแล้วก็จะพัฒนาฝีมือได้เองอัตโนมัตินะครับคลิปนี้นะฮะถึง500ไลค์แล้ว500ไลค์เลยกันเพราะมันทำยากเหมือนกันก็จะทำฉากไดโอราม่าอีก1ฉากนะครับเป็นฉากซุนโกคูกับเบจิต้าที่มาที่โลกครั้งแรกนะอันนี้คือฉากที่ดาวนาแม็กนะก็เอาไว้วางเล่นสำหรับงานกาชาปองงาน WCF ก็ได้ฮะหรืองานไข่ก็ได้นี่วางโกคูไว้นี่ไงมันก็ทำให้รู้สึกว่าโมเดลของเรามันมีมิติมากขึ้นนะมันดูน่าดูนะครับมันไม่ใช่แบบว่าวางกับพื้นเฉยๆมันก็ยังพอดูได้อะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฮะอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับพบกันคลิปต่อไปฮะว่าผมจะทำอะไรหรือพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมทิ้งกันไปด้วยฉากเดลรามานี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ